กระทอลิ่งเนี่ยเหยื่อปลอมเนี่ยต้องปล่อยสายกี่เมตรโอเคสำหรับมือทะเลก่อนแล้วกันนะครับเราเอาเป็นเรือใหญ่เรือลำใหญ่กันก็แล้วกันทอลิ่งพวกเหยื่อพวกระดับ14เซน18เซน20เซน22เซนนะอย่างนี้นะฮะเวลาเราไปลงเรือหลายๆวันใช่ไหมระหว่างทางที่ย้ายหมายไปเนี่ยหรือว่ากำลังจะเข้าหมายเนี่ยก็จะทอลิ่งถ้าเราจะทอลิ่งเราก็บอกไตเรือว่าเราต้องการทอลิ่งไตเรือเนี่ยเขาก็จะรู้นะว่าระหว่างที่เราย้ายหมายหรือกำลังจะเข้าหมายเนี่ยมันจะผ่านกองหินหรืออะไรบ้างเนี่ยเขาก็พยายามจะลากเรือไปทางนั้นเราก็เลือกเหยื่อของเราเนี่ยนะครับปล่อยออกไปนะทางท้ายเรือใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเหยื่อของเราเนี่ยลิ้นมันเป็นยังไงลิ้นมันยาวขนาดไหนนะต้องดูด้วยนะว่าลิ้นมันยาวขนาดไหนแล้วก็เหยื่อเราอะไซส์ขนาดไหนพวกนี้โดยจริงๆถ้ามาตรฐานถ้าเป็นเหยื่อที่มาตรฐานเนี่ยมันจะมีเขียนข้างกล่องเลยนะว่าเหยื่อตัวเนี้ยดำลึกกี่เมตรทีนี้เราก็ต้องดูอะไรครับดู3อย่างครับดูเหยื่อนะฮะดูลิ้นขนาดเหยื่อดูลิ้นด้วยว่าดำลึกขนาดไหนข้อที่1นะฮะข้อที่2ความเร็วเรือเขาไปกันระดับไหนเพราะถ้าเรือเนี่ยมันไปกันเร็วมากๆเนี่ยเหยื่อมันก็จะเค้าเรียกว่าถ้าเราปล่อยระยะที่มันไม่ได้เนี่ยเหยื่อมันก็จะกระโดดนะครับทีนี้มาถึงคำว่าปล่อยกี่เมตรอย่างแรกฮะก็ต้องดูขนาดสายของเราก่อนนะเหยื่อก่อนนะครับดูขนาดสายต้องทอลลิ่งนะผมว่าหลักๆเลยนะเหยื่อปั๊กแล้วก็เหยื่อเจ็ตเดี๋ยวเจ็ตอยู่หนึ่งนี่ไม่รู้ว่ามีการทอลลิ่งกันอยู่หรือเปล่านะและอย่างที่สามก็คือเหยื่อเบิร์ดนะเหยื่อเบิร์ดเนี่ยช่วงที่ปล่อยกันไปเนี่ยจากเที่ยวที่สังเกตนะก็จะอยู่ที่ประมาณสักถ้าความเร็วเรือโดยทั่วไปนะฮะก็จะปล่อยกันระยะอยู่ที่ประมาณ50 เมตรประมาณเนี่ยถึง80 เมตรนะถ้าเหยื่อทอลลิ่งทั่วไปก็อยู่ระยะเนี่ยครับประมาณสัก30 ถึง 50 เมตรจะอยู่ประมาณนี้ฮะแต่บางท่านบอกก็ปล่อยยาวๆก็ดีไหมเหยื่อจะได้ดำลึกก็ต้องดูครับว่าหมายท่านไปตกเนี่ยน้ำมันลึกขนาดไหนด้วยก็เรียกว่ามันหลายองค์ประกอบแต่จริงๆไปอยู่ที่หมายเราก็ลองปล่อยดูนะถ้าเราลากไประยะนึงเนี่ยปลาไม่กินใช่ไหมเราก็ปล่อยสายยาวขึ้นถ้าไม่กินก็ลองเก็บสายขึ้นมาสั้นลงก็อยู่ในช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยครับ30 เมตร 50 เมตร 80 เมตรทีนี้ดูยังไงครับว่าระยะสายเราจะปล่อยไปขนาดไหนถ้าเป็นสายเอ็นก็ดูยากหน่อยนึงนะฮะเพราะมันไม่มีระยะบอกแต่ถ้าเป็นสาย PE ก็จะดูง่ายหน่อยครับสาย PE ก็จะดูสายใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสัก1สีก็ประมาณ10เมตรนี่คือข้อดีครับทำไมเราต้องใช้สาย PE หรือเรียกกันว่าอีกอย่างนึงคือเรียกว่าสายไดนามิกสายเชือกอะไรพวกเนี้ยทำไมมันเราถึงต้องซื้อสายที่เป็นมัลติคัลเลอร์เพราะมันมีระยะบอกนะครับ10 เมตร 10 เมตร 10 เมตร 10 เมตรอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ต้องไปลองดูนะครับถ้าเราเอาแบบสมัยใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะใช้นะฮะลอกทอลลิ่งทอเดี๋ยวนี้ก็ใช้มีเยอะเหมือนกันก็ปล่อยสายดูระยะได้เลยครับเจ้ากี่เมตรยังไงแบบไหนได้หมดนะฮะโอเคครับ